ึงขนมเปี๊ยะบ้านแม่มดกันแล้วนะคะพอมาถึงปุ๊บสิ่งแรกที่คุณต้องทำนี่เลยค่ะเดินเข้ามาเลยค่ะเราสามารถที่จะถ่ายรูปเช็คอินกันได้เลยนะคะตามตู้โทรศัพท์นะคะตามกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆเริ่มต้นนะคะมดเนี่ยเปิดร้านขนมเปี๊ยะบ้านแม่มดมาทั้งหมด12ปีแล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่12เดิมเนี่ยมดรับราชการแล้วก็ด้วยความที่เรามีค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราคิดเลยว่าเราจะหามาจากที่ไหนมดก็จุดเริ่มต้นก็เรามียายเราทําขนมได้เราก็เลยมาปรับปรุงในเรื่องของสูตรแล้วก็ปริมาณของลูกจากลูกใหญ่ให้เป็นลูกเล็กเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็จะได้ทานง่ายขึ้นแล้วก็รสชาติเนี่ยมันก็อร่อยเรามาปรับปรุงสูตรให้แป้งนุ่มไส้แน่นไข่ใหญ่รสชาติอร่อยเลยค่ะมดก็คืออย่างที่บอกเลยว่าจากเปี๊ยะใหญ่มาเป็นเปี๊ยะเล็กแล้วเราก็จัดในเรื่องของแพ็กเกจถ้าจะสังเกตจากด้านหลังมดนะคะมดก็จะมีแพ็กเกจหลายตัวมาอย่างกล่องธรรมดาก็ขายในราคา10ลูก70บาทถ้าเป็นกล่องแพ็กเกจเราเริ่มต้นตั้งแต่100จนถึง690อย่างปีนี้ค่ะในแพ็กเกจเนี่ย2ถึง3ปีเนี่ยมดจะเปลี่ยนหรือว่าทำเพิ่มขึ้นมาล่าสุดมดได้ทำกล่องรูปแบบของวัดพระพุทธบาทเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยววัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะคะเราก็เป็นอยากเป็นของดีของอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะและในส่วนของไส้ค่ะมดมีทั้งหมด7ไส้ค่ะมีถั่วไข่เค็มเผือกงาดำมันม่วงแล้วก็ถั่วร้วนแล้วก็ไส้สามสหายนะคะและก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นไส้ทุเรียนเราจะทำตามฤดูกาลค่ะใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยทำไส้อะไรขึ้นคืออย่างที่มดบอกค่ะคือเราเป็นคนจังหวัดสระบุรีชื่อขนมเปี๊ยะเนี่ยเรามีอยู่แล้วเราก็จะเป็นของดีอำเภอพุทธบาททีนี้พอเรามาอยู่สระบุรีเราเป็นคนสระบุรีค่ะกะหรี่ปั๊บใช่ไหมคะมดก็เลยเอามามิกซ์กันแล้วก็ทำแป้งสูตรของเราเองแล้วก็ทำรูปทรงมาใหม่ก็คือจะเป็นพับแอนด์โรค่ะตัวนี้นะคะมันจะเป็นขนมที่แป้งกรอบสังเกตได้เลยนะคะว่าแป้งจะกรอบแล้วก็ไส้เนี่ยแน่นมากทานแป้งของมดจะต่างจากที่อื่นก็คือแป้งจะละลายในปากเลยเดี๋ยวมดจะให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นพับแอนด์โรนะคะอันนี้เป็นไส้หมูแดงค่ะนี่ไส้หมูแดงนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาอยากรับประทานหรืออยากชิมนะคะแวะมาได้เลยมดขายในราคากล่องละ120บาทมี4ชิ้นนะคะตัวแป้งของเราเนี่ยค่ะตัวพับแอนด์โรค่ะจะละลายในปากเลยแล้วก็รสชาติจัดจ้านมากๆเผื่อใครอยากแวะมาทานนะคะก็สามารถทานกันได้เลยค่ะถ้ามดทําจุดเช็คอินหรือจุดถ่ายรูปเยอะมากเพื่อนๆท่านไหนก็แล้วแต่ที่มาเที่ยวนะคะมีสถานที่ถ่ายรูปเยอะมากยังไงก็แวะมากันนะคะติดต่อได้ยังไงติดต่อได้ที่เบอร์โทร0851853916หรือเข้าไปอินบ็อกซ์นะคะในเพจขนมเปี๊ยะบ้านแม่มดมดฝากติดตามนะคะ TikTok เพจกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ